สวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกคนด้วยนะครับวันนี้คุณอยู่กับผมเซเวอร์ด็อกซึ่งวันนี้เราอยู่เกมพารากอนนั่นเองครับผมซึ่งเกมนี้นะเปิดให้เล่นเบต้าแล้วนะครับผมซึ่งก็ที่จริงมันเปิดให้เล่นมานานแล้วแต่ว่าผมใช้เวลาเล่นกับเกมนี้อยู่นะเพื่อว่าจะได้ฝึกซ้อมอะไรพวกนี้นะนิดหน่อยนะครับผมซึ่งก็เกมนี้สำหรับใครที่ไม่ได้ขอเบต้าก็จะไปได้เล่นนะครับผมเกมนี้ไม่ได้มีอยู่ในสตีมมีอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรนะEpic Game ใช่ซึ่งก็โอเคเกมนี้นะเป็นเกมแนวกึ่งกลยุทธ์แบบ Third Person นะครับผมซึ่งก็เป็นมุมมองบุคคลที่3นั่นเองซึ่งโอเคเดี๋ยวเราจะมาอธิบายก่อนนะมั้ยมั้งสำหรับระบบการเล่นนะครับผมก่อนที่เราจะลงในแมตช์ต่างๆนะเราจะเป็นที่ต้องเลือกตัวละครที่เราจะเล่นก่อนนะผมซึ่งก็จะมีตัวละครอยู่ประมาณ15ตัวอยู่ในตอนนี้นะผมซึ่งในอนาคตอาจจะมีมากกว่านี้ส่วนเรื่องแบ็คกราวด์เป็นสีดำเพราะอะไรไม่รู้เขาอาจจะยังไม่ได้ใส่เข้ามาหรือไม่ก็คอมผมกากเองต้องขอบอกกันนะครับว่าเกมนี้นั้นกินสเปคค่อนข้างจะเยอะอยู่พอตัวนะครับผมตอนนี้ผมใช้ NVIDIA 850M นะผมเป็นซีรีส์โน้ตบุ๊กนะฮะกระตุกแรงครับ30เฟรมซึ่งก็โอเคนะมาดู เรื่องของตัวละครกันบ้างนะอันนี้จะเป็นการคลิกซ้ายแล้วคลิกขวาครับผมส่วนสำหรับพวกจอยนี่ไม่แน่ใจนะว่าเขาใช้จอยเล่นได้หรือเปล่านะก็จะมีอยู่ถ้าไม่นับเรื่องคลิกซ้ายคลิกขวาแล้วก็สกิลแพสซีฟก็จะมีอยู่ทั้งหมด3สกิลนะผมจะมีสกิลตรง Q ตัว E และตัว R ก็จะประมาณนี้ครับผมซึ่งถ้าภาพกากขออภัยนะผมภาพผมไม่สามารถที่จะปรับเกินไฮได้แค่มีเดียมนี่ก็จะแลกอยู่แล้วครับผมคือก่อนหน้านี้ผมใช้ Nvidia ในการอัดคลิปนะผม Nvidia Shadowplay พออัดเกมนี้ปุ๊บแม่งแฮงเลยแทบจะแฮงโอเวอร์กันเลยทีเดียวซึ่งก็โอเคเดี๋ยวเราจะมาอธิบายในส่วนนี้กันต่อนะครับผมซึ่งก็พอเราเลือกตัวละครแล้วจะมีโหมดให้เราเลือกเล่นก็จะมีตั้งแต่เล่นกับบอทแล้วก็โคออปก็คือเรากับผู้เล่นอีก4คนแล้วก็สู้กับบอทนะผมแล้วก็พีเยอร์สู้กับพีเยอร์ก็เป็นศึก5ต่อ5นะผมก็โอเคประมาณนี้ผมส่วนเรื่องของไอเทมในเกมนี้จะค่อนข้างแตกต่างจากเกมโมบ้าทั่วไปเพราะว่าเกมโมบ้าปกติอ่ะเขาจะมีเรื่องของไอเทมต่างๆไว้ให้ในเกมให้เราซื้ออยู่แล้วแต่อันนี้ครับคุณจะต้องเปิดแพ็กการ์ดนะผมเพื่อทำการเอาม็อดต่างๆนะผมจากการ์ดที่เราเปิดได้เนี่ยมาเป็นเด็กของตัวละครเรานะผมซึ่งก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูโอเคซึ่งก็รูปส่วนระบบของไอเทมพวกนี้นั้นก็จะเป็นในคือเราสามารถครีเอทได้คือเราสามารถสร้างเด็กของตัวเองขึ้นมาได้เลยไม่มีการจำกัดนะผมซึ่งก็จะมีพอยต์สูงสุดอยู่ที่40นะผมซึ่งก็โอเคไอเทมต่างๆนี้เราสามารถหาได้จากการเปิดซองไม่ก็หาได้จากการที่เราเล่นตัวละครต่างๆแล้วก็ตัวละครตัวนั้นเมื่อเลเวลอัพมันจะมีเลเวลของตัวละครด้วยเมื่อเลเวลอัพมันอาจจะมีโอกาสให้ของเรามาซึ่งนั่นรวมถึงแพ็คการ์ดเราด้วยนะผมซึ่งก็โอเคส่วนวิธีการสร้างเด็กให้เรากดคำที่โปรไฟล์แล้วกดที่คำว่าเด็กนะผมจะมีเด็กให้เราสร้างอยู่ทั้งหมด6เด็กซึ่งตอนนี้ผมสร้างไป2แล้วนะผมซึ่งก็โอเคก็จะมีฮีโร่มันจะฮีโร่แต่ตัวก็แน่นอนครับยิ่งเราเล่นหลากหลายตัวเราก็ยิ่งได้ของเพิ่มนะเพียงแต่มันจะมีตัวที่เราชอบจริงๆอยู่ผมชอบตัวนี้มันเป็นตัวที่คอยดันป้อมแล้วก็คอยสนับสนุนทีมอยู่แนวหลังนะครับผมส่วนตัวนี้ผมก็เล่นอยู่พลางๆเป็นตัวแนวเอาแนวแครี่นะผมซึ่งก็โอเคมันจะแตกต่างจากเกมโมบ้าอื่นแบบโดยสิ้นเชิงนะผมคือแบบไม่ได้เหมือนกันนะผมโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปในเกมกันนะผมซึ่งผมจะขอเลือกสู้กับบอทก่อนแล้วกันเพราะว่าแม่งผมเล่นไม่เก่งเล่นเกมแนวนี้ไม่เก่งแล้วมันมีอย่างหนึ่งที่พิเศษกว่าเกมโมบ้าอื่นๆทั่วไปด้วยครับผมนั่นก็คือโดยปกติถ้าเราเล่นพวกแรงยิงไกลเวลาคุณเล่นเกมโมบ้าทั่วไปคุณแค่คลิกมันก็ยิงให้ใช่ไหมแต่อันนี้คุณต้องเล็งด้วยตัวเองนั่นหมายถึงว่ายิงโดนไม่โดนขึ้นอยู่กับตัวผู้เล่นซึ่งนั่นก็เป็นอะไรที่โอ้โหคือแบบเฮ้ยมันแหลมอ่ะมันใช้ได้เลยอ่ะ
แล้วก็ต่อให้คุณจะเล่นแรงยิงไกลนั่นมันคำว่าคุณจะยิงได้ไกลนะคือมันจะมีระยะของคุณอยู่นะโอเคเดี๋ยวเราจะรอผู้เล่นอีก2คนนะผมเข้าในแมตช์นะครับผมโอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่กันในเกมแล้วผมซึ่งก็โอเคเมื่อกี้ผมก็ต้องไปเริ่มหาแมตช์ใหม่นะเพราะว่าเมื่อกี้นี่มันอารมณ์ประมาณแบบว่าเหมือนมีคนหลุดนะผมซึ่งก็โอเคอ่ะซึ่งก็ตอนนี้นะผมดูเหมือนว่าคือการ์ดเด็กที่ผมสร้างมันเนี่ยมันจะเหมือนแบบมันไม่ดีครับผมก็เลยจะอาจจะเอาไอเทมเริ่มต้นของตัวนี้ก่อนแล้วกันครับที่จะมีสายแอสซัสซินแล้วก็จะมีสายแคสเตอร์แล้วผมซึ่งผมเลือกแอสซัสซินโอเคมาจึ๊บซึ่งก็โอเคไอเทมที่เราสามารถซื้อได้นะผมมันจะมีค่านี่ฮะมันจะมีค่าไอตัวอักษรตัวเหลืองๆที่เป็นเลข3อยู่ตรงอยู่ตรงหลอดเลือดทางซ้ายผมนั่นคือแต้มที่ใช้ในการซื้อไอเทมนั่นเองครับผมเราสามารถกดตัว G ได้เพื่อซื้อไอเทมนะครับผมก็โอเคครับส่วนสำหรับไอเทมชิ้นแรกที่เราจะซื้อเราจะซื้อนี่ก่อนฮะเลือดซึ่งเมื่อเราซื้อมาแล้วมันจะมีสล็อตอยู่ทั้งหมด6สล็อตนะผมซึ่งสล็อต1ถึง4เป็นสล็อตที่ขอแนะนำว่าให้เป็นไอเทมที่กดใช้ได้จะเข้าท่ากว่านะผมซึ่งก็โอเคเราใส่ในเลข5ปึ๊บโอเคไปครับซึ่งเกมนี้นะผมขอบอกก่อนเลยนะว่าถ้าเกิดเน็ตห่วยแตกระลมช้ำชอบนี่ไม่ควรจะเล่นไม่ควรจะเล่นอย่างยิ่งเพราะว่ามันใช้เน็ตเชื่อมต่อตลอดเวลาครับผมซึ่งก็โอเคเราสามารถกดตัวคอนโทรลค้างเพื่อสามารถจำกัดอัพสกิลได้ครับผมซึ่งผมจะอัพสกิล EQ โอเคสำหรับตัวคอนตัวนี้ครับผมมันแนวแบบตัวดันพื้นที่ประมาณนี้นะผมโอ้กระตุกโอเคเนี่ยฮะอย่างที่ผมบอกคือต่อให้เป็นตัวยิงไกลก็ใช่ว่าจะยิงโดนต้องรอให้เป้าเป็นสีแดงก่อนถึงจะยิงได้นะผมเจอตัวเลยเจอสตีลโอ้โหไอตัวนี้โคตรหนาบอกเลยแต่ว่า AI เกมนี้มันจะปัญญาอ่อนนิดหน่อยนะมันจะปัญญาอ่อนตรงที่ว่ามันจะวิ่งเข้ามาหาเราตรงยิ่งเข้ามาแบบอย่างเงี้ยแล้วก็ให้เรายิงง่ายๆแล้วให้เรายิงง่ายๆโอ้ไม่ตายด้วยเราสามารถกดชิปทางเพื่อวิ่งได้นะผมเพียงแต่ถ้าเกิดเราโดนยิงระหว่างที่เรานี่เราจะหยุดวิ่งนะผมยิงมันก็ไปโอเคตอนแรก EP จะอัพง่ายครับผมซึ่งโอเคเดี๋ยวอัพสกิล EQ แล้วกันสำหรับตัวนี้ครับสกิล EQ นะผมจะเป็นการบินขึ้นไปแล้วก็ยิงมิสไซล์ไปด้านหน้าอย่างนี้มันจะยิงไกลกว่ายิงปกติหน่อยหนึ่งยิงแรงกว่าด้วยครับส่วนสกิล E จะเป็นการคว้างระเบิดเดี๋ยวคว้างให้ดูคว้างไปแล้วถ้าเรากดซ้ำจะเป็นการระเบิดทันทีเดี๋ยวเราจะรอก็ได้รอให้มันเข้ามาใกล้เกิดแล้วค่อยกดระเบิดประมาณนี้มันกลับมาแล้วครับสติลส่วนแต้มที่ใช้ในการเก็บของในซื้อของนะเราสามารถเก็บได้จากตามพื้นคือแบบถ้าเราฆ่าสกิลถ้าเกิดเราฆ่าศัตรูได้เราจะได้เป็นแต้มลูกส้มๆตามพื้นนั่นแหละครับไอ้ที่เราต้องเก็บมาเพื่อเป็นแต้มโอ้โหยิงมันไม่ค่อยสะเทือนเลยยิงมันไม่ค่อยสะเทือนเลยเดี๋ยวอัพสกิลกับอัพสกิลก็แต่ยิงตอนที่เรากดอัพสกิลอยู่แต่ยิงไม่ได้เจ็บไปมานี่ยิงมันตัวนี้ตัวซัพพอร์ตใจก่อนโอ้ยไอตัวนี้ทำอะไรยิงตัวนี้ทำอะไรสโลว์ครับผมไอ้พวกคือเกมนี้ดาเมจมันจะไม่น่าจะเกินก่อนนี้แล้วนะผมซึ่งผมเห็นมานะยิงโอ้ยเจ็บโอ้ยเข้ามาก็โดนดิผมไม่ยิงทางเร็วไม่ยิงโคตรเร็วเดี๋ยวจะอัพสกิลกันนะทำนี่มาเจ็บซึ่งแต่ละสกิลนะผมถ้าเป็นสกิลปกติสามารถถ้าเป็นสกิล Q กับ E สามารถอัพได้ถึงเลเวล5สกิลแอนตี้อัพได้ถึงอัพได้ถึง3ส่วนสกิลคลิกซ้ายคลิกขวานี่อัพได้ถึงเลเวล3นะผมโอ้ยดูดีเลยกูเหลือ200ยังมาชิบหายยิงมันดันคีเป็นหน้าครับอืม
แกนี่ไม่ใจเย็นเลยพี่แกนี่แม่งทำให้คุณนึกถึงตัวในลีกออฟลีเจนเลยเนี่ยพี่ต้องขอยอมนะครับว่าสกิลบางสกิลเนี่ยมันคล้ายกับตัวละครจากตัวเกมอื่นเยอะครับผมบางตัวนี่มันคล้ายลักจากลีกออฟลีเจนมากเลยครับโหใหญ่ตัวนี้คล้ายอะไรล็อกเก็ตแรคคูนใช่ไหมจากการ์เดียนกาแล็กซี่แม่ยิงล็อกเก็ตด้วยครับแล้วแถมตัวขี่มันก็เป็นแรคคูนอย่างนี้ต้องโชว์อันตีโชว์โง่ครับโชว์โง่ยิงมันโดนตายเลยตายเลยตายด้วยโอ้โหโอ้ยจอกโคตรขำจอกโคตรขำโอเคกูโกงละเดี๋ยวจะยิงมานะเว้ยโอเคถ้าเกิดชิปค้างมันจะเป็นการทำให้ตัวเรานะวิ่งนะผมโอเคมันสามารถใช้ได้ในหลายกรณีครับคืออาจจะใช้ตามได้หรืออาจจะใช้หนีประมาณนี้ตอนนี้ผมขออัพขออัพคิวก่อนนะโอเคโหถ้าฟังดีๆจะได้เสียงหัวใจด้วยครับแล้วได้แอคซีด้วยเหรอเฮ้ยอ๋อต้องใส่ได้ผลโปรจันตินะโอเคแล้วก็จะเอาเจ้าไอเทมพวกนี้เราสามารถอัปเกรดมันได้นะด้วยการกดเข้าไปตรงนี้ครับผมซึ่งก็จะมีบวกเลือดอะไรจำพวกนี้ครับผมเดี๋ยวผมจะขอซื้อเดี๋ยวผมจะขอซื้อนี่ก่อนไหนวะอยู่ไหนวะที่รีเจนอ่ะไม่มีเหรออ๋อมันอยู่อีกเซนหนึ่งที่ผมสร้างไว้ไม่เป็นไรเอานี่แหละใส่เข้ามาครับแต้มหรือศูนย์เลย คือบางคนอาจจะเน้นไปทางแบบว่าซื้อไอเทมชิ้นเดียวแล้วเอาอันนั้นให้เต็มแล้วก็ไปซื้อชิ้นอื่นนะผมแต่สำหรับผมซื้อหลายๆอย่างรวมกันโอเคเราจะย้ายเลนนะผมเพราะว่ามีคนไปเลนกลางแล้วผมเราจะย้ายไปเลนฝั่งซ้ายมั่งยิงมันยิงมันคือกูกลับมาเจอมึงแล้วเนี่ยแหมโดนเราตบเกียนจากนิดนึงมาหาคนเลยเหรออื้อหืออื้อหือโอเคมากับจักรกันฮะ Yes tap Yes tap รอให้มันเข้ามากันโอ้โหมันกลางมากพลังให้ทำยังไงเหรอยิงแม่งเลยโดนกระอักเลยไม่เป็นไรรวมด้วยช่วยกันมึงไม่หนีเหรอไปไหนมานี่อ้าวชิบหายอะไรอ่ะทำอะไรไม่ทันละไม่เป็นไรของพวกนี้โอเคแล้วครับเราอัพยิงกันฮะโอ้โหมึงจะยามาเดี๋ยวตัวกูโคตรบางโอ้โหแม่งติดเราโอ้โหเกือบโดนนั่นนะครับสกิลคลายรักมากครับมันยิงโคตรแม่โคตรไกลฮะไปไหนแล้วเนี่ยไอตัวห่าเนี่ยแม่งคือคลายรักเลยครับแต่โยเวสแกคออันตีนะโอ้โห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 เดี๋ยวถึงกูหลบได้ยังไงโอ้ยหลบไม่ได้ว่ะจุ๊บไอโอ้อ้าวปิดทางหนีหรือเปล่าปิดทางหนีหรือเปล่าคุณจะรอดหรือเปล่ามานี่ป้อมยิงนั่นแหละน่าเชื่อไอ้เหลือไอ้ตัวเด็กไอ้คุณไม่เห็นขอโทษโว้ยตายมึงมึงกูบินมาหาเลยเนี่ยตายใครตายก็ต้องโอ้โหตายคู่ครับอ๋อไอ้ตัวนี้ก็คล้ายลักษณ์เหมือนกันนะเนี่ยมึงปาโดมครอบได้แล้วโดมเนี่ยมันติดสโลแล้วมันก็กระเบิดได้เนี่ยแอบเหมือนค่อนข้างจะเหมือนน่ะแต่ผมไม่ได้กล่าวหานะบางทีอาจจะเป็นไอเดียเขาตั้งแต่แรกแล้วนะประมาณนี้มึงอีกแล้วสติลโอ้โหมันโดมมาขนาดนี้โดมมาขนาดนี้เดี๋ยวกล้าเปล่าโอ้โหไม่กล้าครับโอ้นึกว่าจะแน่เดี๋ยวบอดเดี๋ยวนี้อะไรเดี๋ยวช่วยนี่ก่อนเฮ้ยยิงก่อนยิงไปตายไหมไม่ตายกว่าสีแล้วอาการสีแล้วตู้ไหมไม่ตายเลยเขาตายแล้วโอเคสกิลผมนะครับผมคูดาวมันตอนหลังมันจะแป๊บเดียวประมาณ1นาทีมันเป็นสกิลที่เอาไว้เคลียร์คีย์แล้วก็เคลียร์ทางได้แล้วก็เป็นสกิลเอาไว้ชุลมุนแบบตอนพวกแม่งกำลังออกกันอยู่แล้วก็แบบวิ่งเข้าไปโดดๆแล้วก็ปล่อยอันติแม่งเลยไปไกลๆเลยมึงขอให้กันฮะ
แล้วไม่ควรจะเสียเลือดต้องใช้เหตุเล็งกูซะด้วยเล็งกูซะด้วยโอ้โหเดี๋ยวมันกันมันกางหน้าพลังไว้ไม่เพื่อนเราตามมาช่วยได้อย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องไปแล้วไปแล้วไปตามแผนโอ้ยแม่งเล่นกูซะด้วยเนี่ยผมจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าโคลนนะผมคือมันเป็นเหมือนฐานหลักครับผมถ้าเราทำลายฐานหลักมันได้ก็คือจบเกมครับประมาณนี้โอ้โหของเราทั้งนั้นเลยใครเนี่ยมุกอะไรวะมุกอะไรวะมุกอะไรจะอย่างครับโอ้โหไอ้ตัวซัพพอร์ตโอ้ยไอ้ตัวนี้มันค่อนข้างจะยิงโกแล้วมันค่อนข้างจะยิงไกลซะด้วยเฮ้ยมีการมั่นพลังโอ้โหม่านหายไปดีแต่ไม่โดนนะผมเมื่อกี้โอเคตอนนี้เราต้องดันมิดไปให้ได้นะผมดันจะไม่ถึงไฟควันนะผมยิงโดนแค่หกโอ้โหพระเจ้าช่วยยัดเข้าไปยัดเข้าไปยัดยิงยังอย่าไปโดนนะฮะแหลมโอ้โหมึงยิงเลือดกูหายไปล้น70ที่ต้องโอ้โหคือตัวแม่งที่ใจโคตรโกงอ่ะเอาง่ายมันคือตัวม้าได้แต่ประการโอ้ยใจเย็นเฮ้ยมีเพื่อนมาทำไงอ้อมหลังแล้วก็อันติดแม่งเลยมันจะไปไหนโอ้โหมันจะไปไหนมันรอกูอยู่กูไปก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวจำก่อนจ้ะไปแล้วจำได้แค่นี้เดี๋ยวแล้วกูจะจำทำไมวะโอ้โหจัดสมัยจัดไปแม่งกลางโลกทันโอ้โหเพื่อนกูแม่งตายต่อหน้าต่อตาทำไงกูกำจัดไปอย่าเข้ามาเลยมีระเบิดนะผมอ๋อถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้ระเบิดมันจะแค่นี้เองฮะยิงไปสักดอกเพื่อความสุขีไอตัวนี้ยิงแล้วใหญ่เลยโอ้ยเดี๋ยวจะเย็นพี่ใจเย็นไปไกลเลยโอ้โหแม่งตามมาด้วยครับมันตามมาแล้วไอตัวห่านี่มันอารมณ์นั้นแบบฟูลี่เต็มตัวแล้วแป๊บแม่งยิงเข้ามาถึงนี่เลยเดี๋ยวโอ้โหแม่งคือมันเปิดขึ้นแล้วตัวเราก็กระเด็นด้วยไปนู่นเลยนะจะมานะเราเตือนคุณแล้วกูเตือนมึงแล้วนะสัตว์เอ้ยโอ้โหแม่งวาดได้กูเพิ่งเห็นกูโดนเองซะยับเลยโดนเองซะยับเลยเดี๋ยวแล้วกูอย่ามานะโอ้โหมึงมาแล้วโอ้โหมึงเปิดนี่ไม่เกรงใจกันเลยอ่ะเฮ้ยสวยโดดเต็มๆทุกคนมาเลยกูไม่กลัวมานี่อยากหากูใช่ไหมอยากหากูใช่ไหมฮะจะเอาโบเห็นว่าคิดถึงกูไม่ใช่เหรอโอ้โหใจเย็นครับยัดเข้าไปยัดปันระเบิดไปปันระเบิดไปจะหนีปะจะหนีแล้วไม่ให้หนีไว้โอ้โหใจเย็นก็ต้องถอยก็ได้โอ้ใจโอ้โหกูรอดยังรอดอยู่อีกเนาะเล่นแบบที่นี่ยังไม่หวังเลย
ก็ยังฆ่าได้อยู่เฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหเจอไม่ทันเจอแม่งเล็งฆ่าก่อนโอเคก็ยังได้อยู่ครับวางกับดักไว้ไม่ให้มันหนีครับถ้ามันคิดจะวิ่งมาทางนี้มันจะโดนกับดักเราแล้วทำให้กระเด้งกลับไปตรงที่เดิมครับแต่ตอนนี้ผมต้องโกยก่อนละต้องโกยก่อนละโอ้โหไม่ไหวครับเดี๋ยวยังนี่ได้อยู่โอ้ยยังมีฮิวอยู่ลืมไปมาช่วยแล้วยัดสิยัดต่อไปด้วยยิงมันรับเยอะเองอ่ะรับเยอะเองจะตายแล้วอ่ะเร็วแกก็ต้องทำเองแกก็ต้องทำเองแม่งไม่ตายจะตายสักทีโอ้ยชิบไก่เลยครับเพื่อนกูแม่งมองใช่เดี๋ยวต้องกลับไปตั้งหลักกันฆ่าเลยนะโอ้โหตัวจริงจับแท้ต้องจับแท้โอ้โหช่วยเล่นกลางกันดีกว่าตอนนี้โดนเล่นแล้วฮะโดนนำไปยันนี่เลยเดี๋ยวไปเราเป็นตัวป่วนนะต้องป่วนมันนะฮะผมไปไหนมันกำลังไปอย่าให้มันหนีโอ้โหเจ็บตัวต้องวิ่งครับตอนนี้มันไม่ตายอ่ะยังเข้าระยะนะมึงเฮ้ยโดนไหมคงไม่ตายว่ะโอ้แม่ตัวประกบข้างเลยทุกข่ายแล้วต้องรีบดันครับต้องรีบดันแล้วครับตอนนี้มันไปตอนนี้มันกำลังให้ความสนใจกับเลนซ้ายเลนขวาแล้วอยู่โอ้โหยิงมันตุ้ม yes tap ต้องกลัวแล้วตอนนี้อยู่ไม่ได้แล้วฮะโอ้โหแม่งวางกับดักไว้ยิงตรงวิ่งไปอัดหน้ามันครับไปไหนกันมานี่ไม่เด้อคีบมันอย่างนี้แต่คีบมันก็ตบแรงเลยเอากลับมาทำไมเพราะมันส่งตัวเราได้แต่มันส่งเพื่อนเราไม่ได้แม่งมากันซื้อหยับเลยนี่มันแรงหนาเงินชัดนี่ใครเจ๊งอ่ะนี่ดิมันจะทำไรนี่เหรอฮะอย่าดูหวังอ้าวยิงไม่โดนอะไรวะกูอยู่ตรงนี้มึงจะยิงไม่โดนแน่ๆหลอกกูป่ะเนี่ยมึงจะหลอกเราไม่เนี่ยเพื่อนกูตายแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวโดนมาด้านหลังโอ้ตายทันทีต่อยก็ฮะเพื่อนเราไปไหนเพื่อนเราไปนู่นแล้วเพื่อนเราโดนคิวแล้วมันโดนมาหากูด้วยโอ้โหตันโอ้โหโอ้โหแม่งใส่แหลกโอ้โหแม่งชิบหายแล้วคุณจะดันตัวเองอ้าวเอากันตัวเองเอาขึ้นไหนโมเมนต์ใส่มันไม่ใช่อย่างที่มีเพื่อเอาตัวรอดให้ได้เราต้องรอดจากที่นี่อย่ามาอ้าวถ้ากูดันให้มันมาเองที่ปลายแล้วที่ปลายแล้วโอ้โหที่ปลายแล้วอบไม่กลางมาได้เรื่อยๆเลยอ้าวโอ้โหยิงบึ้งไม่มาตัวนี้มาแทนกูไปแล้วกูไปแล้วกูไม่อยู่แล้วกูวางระเบิดแล้วทำยังไงต่อละต่อไม่อยู่ตรงขอบพวกกูก็เด้งสิครับตามันก็เทียบ
อีกจำนวนมันน่าเอาเพื่อเราอย่ามา no coming no คือมันคือบอดเกมมันไม่สนยูนิตพวกนี้เลยอ่ะไม่สนแต่ฮีโร่อ้าวโคนเราชิคชายอ้าวโดนยิงโอ้โหเฮ้ยตายเลยคนเราโดนตีคือถ้าคนเราโดนตีอ่ะในนี้มันจะเด้งนั้นเลือดโอ้โหอําต้องรีบละกลางแม่งโคตรชนมุนมันอย่างเยอะกี่ตัวมันน่า3ตัวได้ครับโอเคเดี๋ยวต้องรีบละมาแล้วกูมาแล้วกูมาแล้วกูมาแล้วเฮ้ยมีตัวหลงที่นั่นแหละเลี้ยงไม่เลี้ยงตลอดนะเลี้ยงพอป้อมแหมนึกว่าไม่ตายไม่เลือดเหลือก็ตายหนึ่งโอ้โหน้องใช้ความดีโอ้โหโอเคมันดีไปสองฮะโอ้โหจะตายโอ้คือแบบทำไมเรากดใช้อันนี้ไม่ได้วะผมนี่ถอยอะไรโดนเป็นหนึ่งดอกนี่คือแบบหืมแปลกเฮ้ยกูลืมไปกูกลับมาทางนี้ไม่ได้กูไม่เพื่อนกูมองไปแล้วด้วยหืมหายแล้วนี่มันจะมาไหมเนี่ยอย่ามานะเนี่ยมันทำมาได้ดีมากเลยเนี่ยเฮ้ยโอ้โหไม่ได้ทันตั้งตัวนะหัวใจกูไปแล้วขอโทษครับพี่ขอโทษพี่จะมันไม่ยุ่งแล้วขอโทษครับพี่ขอโทษโอ้ยพี่แกเอาจริงแล้วเพลงไม่อยู่ดีพี่แกมาจากไหนอะโอ้ก่อนจะจบได้โอเคเรามาดูไอเทมกันหน่อยนะครับผมฆ่าแปรตาย6โอ้เกือบโลสุดในเกมแล้วโอ้โหนี่ไปเปิดของได้มาแน่แล้วเย้โอเคครับหลังจากที่เราเล่นจนจบแมตช์แล้วนะผมเมื่อเลเวลถ้าเกิดว่าตัวเราเลเวลอัพนะผมมันจะมีของมาให้ครับซึ่งก็มันแล้วแต่ว่าจะได้หรือไม่ได้นะผมซึ่งก็โอเคเดี๋ยวเราจะพูดกันว่าได้อะไรอันนี้ได้เงินมาแล้วอันนี้ก็ได้เงินอีกแล้ว มันจะสมนะไอ้นี่คือค่าเงินในเกมนี้นะผมโอเคซึ่งก็ไอ้ค่าเงินพวกนี้ครับผมสิ่งเดียวที่ตอนนี้ยังซื้อตอนนี้ซื้อได้นะจะมีแค่อย่างเดียวที่ซื้อได้คือแพ็กการ์ดนะผมเราสามารถซื้อได้ราคาอยู่ที่ 15,000 แม่งโคตรแพงแต่ไม่เป็นไรซื้อมาครับโอเคเหลือแค่700เหลือแค่ 1,700 โอเคมาพอเราได้มาแล้วนะเราสามารถกดเปิดตรงนี้ได้นะกดเปิดมาการ์ดธรรมดาหมดการ์ดธรรมดาหมดแน่เลยโอ้มีการ์ดอะไรอยู่บ้างเนี่ยฮะอันนี้ผมดีเจนมานา 1.2 ครับผมโอเคเป็นอย่างดีอันนี้เพิ่ม energy damage แล้วก็เพิ่มตีเร็วโอเคโอ้การ์ดแร่2การ์ดอันคอมมอน2ใบนะตรงนี้นี่คืออันนี้คอมมอนอันนี้เพิ่มอัตราดีเจนมานานี่ก็เพิ่มเหมือนกันฮะก็แต่มันเท่ากันสงสัยน่าจะไปเปลี่ยนจากข้างในนะสุดท้ายคืออะไรอันนี้บวก
บวกกับต้านทานโจมตีแล้วก็เพิ่มลดคูลดาวน์โอเคก็จะประมาณนี้ละการเปิดการ์ดก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเกมพลากรนะผมก็สำหรับคนอื่นนะที่ใครมีคีย์ก็สามารถเล่นได้แต่ถ้าไม่มีนี่ผมไม่แน่ใจว่าจะสามารถไปสมัครทีหลังได้หรือเปล่าแต่ไม่น่าได้นะเพราะผมสมัครมานานแล้วเหมือนกันนะกว่าจะได้เล่นเนี่ยก็โอเคครับก็สำหรับวันนี้ผมเองก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะผมไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าผมแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่กด subscribe กด subscribe ชอบจริงหรือกดไลค์และแชร์เพื่อนดูด้วยยิ่งหรือกดแชร์แล้ววันนี้ผมสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า